นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channelสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเกมโปเกมอนชิงแล้วครับหลังจากที่เราถล่มยิม3ไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมุ่งหน้ามายังเมืองต่อไปครับนี่เมืองนี้มีชื่อว่าแฮมเมอร์ล็อกนั่นเองครับซึ่งการเดินทางก็คือเราเดินทางจากยิม3ครับเข้ามาสู่เขตไวแอเรียในป่าแล้วเราก็เดินทะลุมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ผมมาถึงหน้าทางเข้าของแฮมเมอร์ล็อกแล้วนี่กำแพงสูงใหญ่ถ้าคุณไม่มีเข็มกัด3ยิมจะเข้าไม่ได้แต่ผมเข้าได้ครับอัปเดตนิดนึงทีมของผมได้เติบโตขึ้นอีกแล้วครับนี่ก็คือช็อกกี้แต่วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปก็คือดุ๊กดิ๊กของผมกลายเป็นร่างสุดยอดซะแล้วโถน้องดุ๊กดิ๊กที่น่ารักและดูชื่อกับตัวมันเข้ากันไหมดุ๊กดิ๊กกลายเป็นแบบว่าลิงป่าเถื่อนตีกองแล้วครับและได้ท่าใหม่มาด้วยก็คือท่าที่ชื่อว่าดรัมบีตติ้งเป็นท่าที่เราจะตีกองรัวๆแล้วมันกลายเป็นลากไม้ไปตีครับซึ่งดาเมจแรงมากด้วยสำหรับท่านี้นี่80นะครับลดสปีดของศัตรูด้วยอ่ะตอนนี้เลเวลเฉลี่ยของทีมผมอยู่ที่ประมาณ37นะครับตัวที่น้อยสุดคือลูคาริโอ36ปุยไฟ38นะครับเฉลี่ยอยู่ที่37อัพเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะบุกเข้าไปในเมืองนี้กันเพื่อดูว่ายิม4คือยิมอะไรถ้าดูจากสภาพเมืองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าไม่เหล็กก็หินน่ะแฮมเมอร์ล็อกอ่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วเมืองนี้นี่แต่งเป็นปราสาทเลยนะครับมาในธีมปราสาทเลยพระราชวังอันใหญ่โตโออานี่อย่าบอกว่ามันมีมังกรเหรอครับหรือว่าจะเป็นยิมมังกรกันแน่นะแต่ที่แน่ๆครับท่านประธานยืนอยู่นั่นแล้วเดี๋ยวผมขอเติมเลือดให้มอนผมก่อนทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องตรงนี้ครับบีดี้มาเจอท่านประธานครับท่านประธานครับผมได้วิชชิ่งสตาร์แล้วก็ได้เข็มกลัดยิมอย่างที่ท่านประธานบอกแล้วเยี่ยมมากบีดี้เหมือนเธอจะไม่ได้ลืมนะว่าประธานเนี่ยเป็นคนที่แนะนำเธอให้เข้าไปสู้ในจิมชาเลนผมได้วิชชิ่งสตาร์มาเพียงพอแล้วด้วยครับนั่นน่าจะช่วยแก้ปัญหาพวกคุณได้ใช่ไหมล่ะคุณประธานโอ้มันไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตของทวีปกาล่าของเราทั้งหมดเลยนะสิเยี่ยมมากเราต้องการวิชชิ่งสตาร์เพิ่มอีกแล้วเราก็ต้องการเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกันใครสักคนที่เหมือนกับแชมเปี้ยนยังไงล่ะด้วยความเคารพนะครับท่านผมเนี่ยสามารถจัดการกับฮอปคนที่แชมเปี้ยนเป็นคนแนะนำเข้ามาได้แล้วด้วยนะครับเป็นไงล่ะพวกเราเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะผมมั่นใจว่าผมจะสามารถจัดการแชมเปี้ยนได้ไม่สิผมจัดการได้แน่ๆครับนั่นสิสปิริตอย่างนี้เลยหนุ่มน้อยดีมากๆสู้ต่อไปนะผู้ท้าชิงบีดี้มีบางอย่างที่ฉันอยากจะขอคุยกับคุณสักหน่อยมีเวลาไหมแอบไปคุยรับลมคมในกัน2คนครับคือมันจะบอกว่ามันชนะฮอปมาแล้วนะครับอ้าวหวังว่าคุณจะได้ยินอยู่นะนัทปิ่นโตอย่างที่คุณรู้วิชชิ่งสตาร์เนี่ยเป็นหินลึกลับที่ติดอยู่ที่แขนของนายไงล่ะในไดนาแม็กซ์ยิ่งเรามีเจ้าวิชชิ่งสตาร์นี่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้โปเกมอนใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถเก็บกักพลังงานไว้ได้มากกว่าด้วยถ้าว่าเธอสงสัยแล้วก็เธอน่าจะลองไปที่สเตเดียมนะจริงๆเราควรจะเข้าไปตอนนี้เลยไปไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ดูว่าทวีปกาล่าของเราได้พลังงานมาจากไหนครับเอาละครับเราจะตามท่านประธานไปดูว่าด้านในมีความลับอะไรกันแน่ในเมืองนี้ครับแหล่งพลังงานของทวีปกาล่ามาจากที่นี่งั้นเหรอตามเข้าไปเลยนี่ท่านประธานอยู่นี่แล้วครับอันนี้มันยิมเลยนี่ว่า Hammer Lock Stadium เนี่ยใหญ่เป็น2เท่าของโรงงานผลิตไฟฟ้าเลยนะลองดูแท็บเล็ตของฉันนี่สินี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นายต้องการนี่ครับเห็นไหมล่ะง่ายไหมล่ะที่จะเข้าใจอ๋อก็คือพลังงานมันมาจากเมืองนี้ครับอยู่ใต้ดินแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกไปให้ผู้คนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์รับพลังงานจากหอคอยด้านบนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าลงไปที่โรงไฟฟ้าใต้ดิน
แล้วก็กระจายไปทั่วทวีปครับเราอยากให้พลังงานมาเก็บอยู่ในวิชชิ่งสตาร์ยังไงล่ะแล้วเลขาก็กระซิบครับบอกว่าได้เวลาทำงานแล้วโอเคฉันต้องไปก่อนนะฉันว่านายควรไปที่กุสมบัติของเมืองนี้มันให้เราไปที่วอลครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไม่ได้นั่นแหละท่านประธานบอกว่าถ้าอยากรู้มากขึ้นแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปตรงถนนหมายเลข6แล้วนั่นลีออนนี่มึงจะไปทุกที่เลยเนี่ยตามติดพวกกูจังเลยดูเหมือนว่านายเนี่ยจะทำได้ดีกับการสะสมเข็มกลัดยิมนะนัดปิ่นโตแล้วฮอปล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เขาทำตัวแปลกๆมากเลยตอนที่ฉันเจอเขาเขามองหน้าฉันแล้วก็บอกว่าผมขอโทษนะลีเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาขอโทษอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าไปแพ้ใครบางคนมางั้นเหรองั้นเราบอกเลยครับเขาแพ้ไอ้บีดี้ที่เป็นเด็กเส้นท่านประธานครับแน่นอนเวลานายแพ้นายคงรู้สึกแย่แต่มันไม่มีทางไหนหรอกนอกจากจะต้องลุกกลับมาสู้อีกครั้งนึงแล้วก็มาคิดว่าทำไมนายถึงแพ้รู้ใช่ไหมล่ะว่าน้องชายของฉันน่ะจะต้องกลายเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งแน่ๆอุ้ยลืมไปฉันมีนัดกับท่านประธานเดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วล่ะอย่าลืมไปแวะทักทายไรฮานด้วยนะหัวหน้ายิมคนถัดไปตรงนี้แหละครับนั่นไงไรฮานหัวหน้ายิมเอาแปลว่ายิมมังกรครับเธอชื่ออะไรนะนัดปิ่นโตลีออนเป็นคนที่พูดถึงเธอนะว่าเธอเก่งมากทุกคนเนี่ยก็อยากจะมาท้าชิงฉันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอยากท้าชิงฉันนายต้องมีเข็มกลัดทั้ง7ก่อนอ๋อนี่คือยิม8เลยครับอ๋อผมมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมชมกุสมบัติเฉยๆครับไม่ได้มาท้าชิงคุณแปลว่านายอยากจะมารู้ประวัติศาสตร์ของโปเกมอนให้มากขึ้นใช่ไหมล่ะฉันชอบสปิริตของนายนะเจ้าหนูงั้นตามฉันมาเลยแปลว่ายิมมังกรครับแฮมเมอร์ล็อกที่นี่คือเมืองของยิมสุดท้ายยิม8ครับนี่นะล่ะกูสมบัติอ่ะเอาลีการ์ดไปฉันให้นายนะไปเลยอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าข้างบนมีอะไรได้เลยครับผมมาแล้วแต่วันนี้เป็นแค่เมืองทางผ่านครับยังไม่ใช่ยิม4งั้นเราต้องมาเขียนในเรื่องจะได้ไปถึงยิม4ให้ได้ดูซิมีอะไรอยู่ในกูสมบัติแห่งนี้TM ครับซ่อนอยู่5ชามทำให้ศัตรูไม่โจมตีนั่นเองลดสแตทการโจมตีศัตรูลงอย่างมากนะครับใช้คำว่าอย่างมากเลยนะครับเข้าไปที่ชั้น2ครับอ้าวนี่มันทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะโซเนียเธอมาแล้วเหรอฉลาดใช่ไหมล่ะคนเหล่านี้พวกเขาเนี่ยเล่าเรื่องราวผ่านประวัติศาสตร์ของทวีปกาล่าให้พวกเราฟังสองคนนั้นกำลังดูดาวตกลงมาแล้วอยู่ดีๆก็เกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีดาบกับโล่ปรากฏออกมาเพื่อหยุดภัยพิบัติและทั้งสองคนก็ได้แต่งตั้งให้เป็นพระราชาแหละครับนี่แหละคือเรื่องราวการเกิดขึ้นของทวีปกาล่าแห่งนี้หลังจากที่นายได้รู้เรื่องของเขาสองคนแล้วนายคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอแปลว่ามีฮีโร่2คนกันเหรอครับบ้าเหรอก็ในโรงแรมที่เมืองมอเตอร์สโตกมีฮีโร่แค่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเราได้รู้จากภาพนี้ว่ามีฮีโร่2คนหรือว่าตกลงมันมีฮีโร่คนเดียวหรือ2คนกันแน่นะอะไรที่ทำให้เกิด The Darkest Day เหตุการณ์ในวันนั้นกันแน่อย่างน้อยก็ช่วยขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้รู้ความคิดของเธอฉันว่าฉันมีทฤษฎีใหม่แล้วล่ะตอนนี้ฉันเชียร์เธออยู่นะรีบไปชนะให้ได้ล่ะแล้วก็ให้ของเรามาครับสรุปแล้วทวีปนี้ในวันที่เกิดเรื่องขึ้นมีฮีโร่แค่คนเดียวหรือมีฮีโร่2คนกันแน่ครับตอนนี้น่าเป็นห่วงฮอปนะครับหลังจากที่แพ้บีดี้ไปก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแล้วคุณต้องไปยิมไหนก่อนล่ะเนี่ยลงมาเจอกับไรฮานอีกครั้งครับเป็นไงล่ะได้เห็นเรื่องราวของอดีตฮีโร่ของทวีปนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าณตอนนี้ฮีโร่ของเราก็คือลีออนที่เป็นแชมเปี้ยนนั่นเองฟังนัดปิ่นโตเป้าหมายของนายก็คือจัดการลีออนให้ได้โค่นเขาให้ลงไปฝึกตัวเองที่ถนนหมายเลข6ซะไปที่เมืองสโตออนไซด์ครับโอเคครับแปลว่าเราจะต้องไปที่ยิมทางซ้ายนี้ก่อนเมืองที่อยู่ถัดไปทางซ้ายนี่เองครับนี่ซึ่งจะมียิมอยู่ด้วยครับยิมหนึ่งรีบไปเลยแมกนัม
ไปแล้วนะฮะทีมอะไรวะเนี่ยทะเลทรายงั้นเหรอแล้วเรามาเจอกับพวกทีมเยลอีกแล้วมีงูตัวหนึ่งทำไมมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยดูดวงตาน่ารักของมันนั่นสิพวกทีมเยลพูดนะครับเฮ้ยจะบ้าเหรอเรามีหน้าที่ให้งูตัวนั้นมันนอนหลับแกห้ามผ่านไม่ได้ขาดเอาแล้วมีคุณยายมาครับฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ปลุกโปเกมอนตัวนั้นตื่นน่ะขอฉันผ่านได้ไหมจ้าพ่อหนุ่มแน่นอนเชิญเลยครับคุณยายอ้าวแล้วกูอ้าวฮอปมาครับนายจะไปเมืองสโตออนไซด์เหมือนกันใช่ไหมนัดพวกทีมเยลอีกแล้วนี่ทำไมมันไม่ยอมให้เราผ่านไปอ่ะพวกแกเสียงดังเกินไปฉันไม่ให้ผ่านหรอกคือมันไม่ชอบพวกผู้ท้าชิงยิมครับเพราะมันเชียร์แค่บาร์นี่คนเดียวมันเลยพยายามขัดขวางคนอื่นครับถ้างั้นเราสองคนต้องจัดการมันอีกแล้วล่ะจัดทีมสู้กับมันเลยจัดไปหาเรื่องกูชัดแค่งูนอนหลับหาว่ากูจะทำให้ตื่นแล้วตอนนี้ครับมันส่งสกังออกมาเป็นบีเวอร์ผสมสกังส่วนเราครับส่งช็อกกี้ตัวเก่งของเราออกมาใช้ท่าดิสชาร์จปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าไปยังถึงตายครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวออกมาโชว์ศักยภาพบ้างมันน่าจะส่งหมาจิ้งจอกออกมาซึ่งเป็นธาตุมืดนะครับตัวผมก็จะดึงลูคาริโอออกมาเพราะว่าเลเวลน้อยสุดตอนนี้ออกมาปั๊มหน่อยออกมาลูคาริโอฉันเลือกนายอ้าวไม่ใช่หมาว่ะแต่เป็นตัวสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกเป็นกระรอกขาวดำงั้นเราใช้ท่าออร่าสเฟียร์ครับส่งผลสูงสุดซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟแรงโคตรๆตึ้มเละหมดสติไปเรียบร้อยครับเลเวลอัพแล้วลูคาริโอชนะได้แล้วครับเจอพวกทีมกันอย่ามาขวางทางดีกว่านะแล้วฮอปไม่ยอมสู้ครับเหมือนฮอปแบบใจมันไม่ได้ตอนนี้เราเลยต้องสู้2คนเลยครับไหววะเนี่ยฮอปแพ้แค่บีดี้แค่นี้ช็อกกี้ออกมาครับแล้วมีความรู้สึกสากผิวมากอากาศมันหายใจยากครับถ้างั้นมันใช้ท่าประกันครับ Assurance ส่วนเรา Discharge อีกรอบนึงปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าครับเรียบร้อยเวลอัพว่าช็อกกี้จัดการได้เรียบร้อยทั้ง2คนครับปล่อยให้กูผ่านไปได้แล้วเร็วไม่นะเดี๋ยวเจ้างูน้อยนั่นมันตื่นนะรีบไปดีกว่าไอ้พวกนี้น่ารำคาญจริงๆมันก็วิ่งหนีไปครับนัดปิ่นโตนายกับท็อกซิซิตี้ของนายเก่งมากๆเลยนะหมายถึงช็อกกี้นะครับแล้วบีดี้เนี่ยมันจัดการชั้นครั้งที่แล้วในการต่อสู้กันแต่อย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันน่ะยอมรับได้ที่แพ้เพราะการต่อสู้มันต้องมีแพ้บ้างอยู่แล้วอะแล้วยังไงครับแต่เขาพูดว่าเขาจะลากชื่อเสียงที่ดีของลีให้จมโคลนไอ้คำพูดบ้าๆแบบนั้นเนี่ยฉันรับไม่ได้หรอกฉันเอาออกจากหัวไม่ได้เลยอ๋อหยามตัวเองได้แต่อย่ามาหยามพี่ชายครับถ้าว่าฉันอ่อนแอแล้วก็พี่ชายก็ทุกคนก็จะคิดว่าพี่ชายฉันอ่อนแอด้วยฉันไม่ต้องการแบบนั้นฉันไม่อยากให้ลีต้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเขาคือแชมเปี้ยนผู้ไร้พ่ายฉันต้องหาเวลาในการจัดการความรู้สึกนี้ซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอนะปิ่นโตไม่ชอบที่ใครมาว่าพี่ชายครับส่วนเจ้างูนี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นแล้วก็ไปนั่นแหละฮะนายคือคนที่ลีออนแนะนำมาใช่ไหมเนี่ยอ้าวนี่หัวหน้ายิมปะเนี่ยฉันชื่อโอเปาถ้าหากว่าเธออยากจะรู้จักฉันมากขึ้นแล้วก็นี่คือลีการ์ดของฉันนี่หัวหน้ายิมนะครับคนนี้ฉันจะจับตาดูเธอนะพ่อหนุ่มน้อยดูซิว่า
ธอจะมีฝีมือสักแค่ไหนหรือว่างูตัวนี้เป็นงูของโอปอลหรือเปล่านะครับถ้าใช่หมายความว่าเล่นธาตุพิษเหรอฮะเอาละครับตีโค้งมาหน่อยซ่อนของเปล่าผมว่าเป็นยิมดินยิมหินแน่เลยเนี่ยมันมีรูปปั้นดิกด้าอยู่ครับมาถึงเมืองแล้วนี่สินะถ้าเป็นยิมนี้เราใช้ลูคาริโอตะลุยได้แน่เลยเอ้ยแต่มันสัญลักษณ์มันเป็นธาตุดาร์กธาตุโกสนะครับแปลกๆเว้ยแล้วเรามาเจอกับฮอปตรงนี้ครับหน้ายิ้มเว้ยนัทปิ่นโตฉันยังไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันบอกนายก่อนหน้านี้เรื่องที่ฉันอ่อนแอและจะลากให้ดีและจะทำให้ลีเสียชื่อไปด้วยแต่สิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือต้องแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะพยายามทุกอย่างลองสู้กันดูแล้วกันนะดูซิว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่ามึงไม่แค่หาเรื่องสู้กับกูแล้วแหละแล้วมันมี4ตัวแล้วนะครับโปเกมอนของมันน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วด้วยโอ้ไอ้นกตัวนี้ผมเคยสู้กับมันมันเป็นนกที่ชั่วมากมันจะมีท่าไดฟ์คือดำน้ำแล้วมันจะคาบปิกาจูขึ้นมาครับแต่เสียใจด้วยนะมอนท่าน้ำเมื่อมายืนต่อหน้ามอนไฟฟ้าของเราก็คือตายเท่านั้นแหละครับสปาร์คใส่มาเลยลูกลาก่อยเจ้านกกระตั้วล่วงไปแล้ว1ตัวครับฮอปนี่มึงแพ้กูอีกมึงจะเศร้าอีกปะเนี่ยกูไม่อยากทำให้มึงเป็นโรคซึมเศร้านะซิลคอปบ้าคืองูใช่ไหมถ้างั้นเราจะก็จะเล่นตัวเดิมได้นี่หว่าเลี้ยงงูเหมือนกันว่ะเฮ้ยงูเนี่ยมีท่าพิษเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันน่าจะทำอะไรผมไม่ได้มากครับบูโต้สวิงป่าไม่ค่อยเจ็บจ้ะไฟฟ้าไม่เข้าหรือว่ามันเป็นท่าหินวะถ้างั้นเราทำให้มันติดพิษดูครับท็อกซิกเตรียมตัวตายได้เลยคอมโบใหม่ของเราท็อกซิกกับวีโนช็อคครับซึ่งท็อกซิกอ่ะจริงๆมันก็จะแรงขึ้นทุกเทิร์นอยู่แล้วนะครับแรง2เท่าทุกเทิร์นอยู่แล้วมันจะยิ่งเจ็บหนักมากขึ้นเรื่อยๆจบเทิร์นปุ๊บก็เสียเลือดติดพิษต่อไปครับวีโนช็อคสาดพิษเข้าไปลูกซึมแรงเป็น2เท่าต้องใช้เวลาเตรียมการ1เทิร์นนะครับสำหรับวีโนช็อคให้แรงสุดๆวิสเซิลเหรอลูกแกะวะเนี่ยเอ้ามึงส่งกิ้งก่าน้ำออกมาโดนช็อตเหรอจัดให้ครับมันใช้ท่าซักเกอร์พันช์โอ้ยดิสชาร์จตายแน่นอนนี่ช็อกกี้กูเหมา4เลยเปลี่ยนตัวเล่นมาดีกว่าตัวสุดท้ายคือท็อกเซลเอามันมีตัวเดียวกันเหรอมันมีตัวเดียวกับผมว่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนลูกแกะออกจากทีมนะครับเฮ้ยตายนักนะมีตัวเดียวกันเนี่ยงั้นเราทำให้มันติดพิษก่อนเลยครับใช้ไม่ได้ว่ะส่วนมันใช้ท่าน้ำกรดมา not very effective เพราะแม่งท่าเดียวกันไงไม่เป็นไรงั้นเล่นวีโนช็อคเลยครับยังไงมึงก็เวลห่างกับกูเยอะมึงก็ต้องตายอ่ะนะมันใช้ท่าเฟลครับโจมตีตามน้ำหนักวีโนช็อคอีกรอบนึงเรียบร้อยชนะใสๆมึงไปได้ท็อกเซลมาจากไหนเนี่ยผมบอกว่าได้มาจากฟาร์มเหมือนกันนะแพ้กูอีกแล้วจิตตกปะเนี่ยดูดิดูหน้ามันดิฉันพยายามจะเปลี่ยนสมาชิกในทีมฉันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทำให้มันเข้าท่าได้ในตอนนี้เลยอ่ะทำไมฉันอ่อนแอขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าลีอ่ะเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งจริงๆนะและฉันไม่อยากให้ใครมาหัวเราะย้อเขาที่มีน้องชายอ่อนหัดอย่างฉันยังไม่พอหรอกนะฉันต้องเก่งขึ้นกว่านี้โอเคฉันไปก่อนนะเพื่อนไปมึงไปสู้ยิมอะไรก็ว่าไปนะกดดันตัวเองกันไปหรือเปล่าแม่เด็กคนนั้นหัวหน้ายิมโอปอลมาแล้วครับจริงๆแล้วผู้ท้าชิงควรจะต่อสู้เพื่อเกียรติยศของโปเกมอนของเขาเองทำไมต้องไปห่วงการรักษาชื่อเสียงของแชมเปี้ยนขนาดนั้นด้วยนะ
ยังไงก็ตามระหว่างที่ฉันจดจ้องการต่อสู้ของพวกเธอฉันขอให้การ์ดเธอไว้แล้วกันนายกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ยิมใช่ไหมล่ะขอให้สนุกนะจ๊ะยิมผีแน่นอนเจอป้าโอปอลป้าแกไม่เหมาะจะเป็นแบบเลี้ยงตัวต่อสู้ตัวดินตัวหินแล้วคือแกต้องเป็นยิมผีและเราก็จะต้องไปบวกกับยิมผีเข้าไปลุยกันเลยเอาละครับเรากำลังจะเข้าไปลุยยิมผีของป้าโอปอลแล้วครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชุดครับก็ยังคงเป็นชุดเดิมชุดแรกเบอร์5ของเราไปเลยโอ้โหมิชชั่นอะไรเนี่ยมืดสลัวขนาดนี้พินบอลเหรอวะเส้นทางการตะลุยด่านของเราในครั้งนี้ครับมันจะเป็นมิชชั่นแบบไหนกันแน่ขอฉันอธิบายนะมิชชั่นนี้นายจะต้องขี่เจ้าหนี้แล้วไปสู่เส้นชัยให้ได้จะต้องพยายามหลบสิ่งกีดขวางเหล่านี้ด้วยนะน่าจะบังคับยากอยู่ครับเอาล่ะเริ่มได้อ๋อคือกูต้องหมุนโอ้ใช้จอยสติ๊กหมุนครับเชี่ยมันยากอันเนี้ยเดี๋ยวกันนะอนาล็อกขวาอนาล็อกซ้ายลงมาได้เลยครับนี่มันพินบอลจริงๆด้วย Yahoo! มาด่านต่อไปครับคลุกคลิกกันหน่อยอ๋อมันมีมือดันด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะถึงเหลียวทันเว้ยเรียบร้อยมาถึงกงล้ออันสุดท้ายแล้วหรือยังวะเดี๋ยวไม่ทันแม่งเอ้ยอันนี้ต้องพยายามเด้งน้อยๆโอ้ยอย่ากระแทกแรงครับผมเราลงมาทางซ้ายกันครับแล้วหมุนขวารอไว้แบบนี้แม่อะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเย้มาถึงแล้วมิชชั่นเคลียร์ทะดานได้เวลาหวดป้าแล้ววะใส่เดียวป้าหน่อยวะแฟนคลับป้าเยอะนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่ป้านี่ว่าหน้านี้อลิสเตอร์ผมนึกว่าป้านี่คืออลิสเตอร์ครับหัวหน้ายิมเอาเลยนะเอาแล้วทำไมแบบคนในยิมถึงมีแต่ลุงป้าทั้งนั้นเลยวะแล้วกลายเป็นอลิสเตอร์ครับหัวหน้ายิมผีออกมายาแมสงงเลยกูมาเลยลูกปุยไฟไดนาแม็กซ์ไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีมอนกี่ตัวถ้ามีแค่3ตัวผมไดนาแม็กซ์เลยนะครับ4ตัวนะถ้างั้นเราโค่นตัวนี้ก่อนแล้วค่อยใช้ครับไซบีมวันช็อตไม่ได้ด้วยครับมันใช้ได้ดิสเซเบิลอ้าวโหแม่งแบนท่ากูแล้ว What? ไอ้สุดฉลาดนักนะมึงแต่อย่าลืมครับว่าท่าแฟรี่ก็แรงเหมือนกัน Dressing Cream นี่แรงกว่าไซบีมอีกกูบอกให้ล่วงไปหนึ่งครับไม่เปลี่ยนจ้ายืนหนึ่งไปเลยเคอร์โซล่าตัวอะไรอ่ะเฮ้ผีประการังเหรอไดนาแม็กซ์นะครับแล้วใช้ท่า Max Starfall ครับไม่รอแล้วครับไปเลยลูกปุยไฟของพ่อขยายร่างมาแล้วเซอร์ไนท์ไดนาแม็กของเราจัดหนักไปเลยค่ะเอาตีนกระทืบก็ตายแล้วนั่นน่ะ Max Starfallดาวตกท่านสุดครับไม่ตายว่ะเฮ้ย
นานีนานีอย่างนี้เราจะโดนมันใช้ไดนาแม็กซ์ในร่างสุดท้ายตัวสุดท้ายของมันนะครับแล้วมันใช้ท่าเคิร์สครับมันใช้ท่าเคิร์สคือมันยอมตายนะครับแล้วทำให้เราติดสถานะเคิร์สซึ่งหมายความว่าเราจะตายไปด้วยนะครับแม่งแสบมากนี่ไงมีมิกคิวเหรอตัวก๊อปท่านะชิบหายแล้วมีมิกคิวมันจะมันก๊อปท่าหรือมันก๊อปล่างแล้ววะไม่แน่ใจครับแต่ต้องแม็กซ์ตาฟอลครับใส่ให้เต็มที่มันรับกงเล็บรอแล้วครับระหว่างที่มึงรอกูต้องรีบสู้แล้วเดี๋ยวกูตายเล่นมันเลยแม็กซ์ตาฟอลอ้าวไม่ใช่ตัวจริงครับเป็นเหยื่อล่อโจมตีไปเปล่าประโยชน์ครับชิบหายแล้วครับหมด3เทิร์นแล้วดิแล้วตัวโดนเคิร์สอยู่ด้วยครับแม่งแสบนะเนี่ยเปลี่ยนท่าครับตีไม่เข้าอ่ะแกทำให้เราเสียเทิร์นฟรีแล้วเหรอแม็กซ์ไมซ้อมตายไปเลยมึงมีมิคคิวมีการแบบว่าเป็นเหยื่อล่อ1เทิร์นฟรีๆด้วยนะครับแล้วตัวสุดท้ายของมันโอ้ยผมติดเคิร์สอ่ะเจ็บๆๆกังก้าครับเราก็ต้องยืนต่อไปครับอดทนต่อไปโปเกมอนตัวสุดท้ายของฉันช่างเหงาหงอยอะไรอย่างนี้ออกมากังก้าแล้วดูเหมือนมันจะมีร่างไดนาแม็กที่พิเศษด้วยครับผมหมดพอดีหยาบแล้วแม่งเอ้ยรีบฆ่ามันเลยลูกเดรนนิ่งคิสครับผมจะดูดเลือดมันก่อนมีการทำแม็กด้วยครับเกงก้าตัวนี้จะไม่ใช่ร่างขยายเฉยแต่เป็นขยายแล้วแปลงร่างเป็นอีกสภาพหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะไอ้เหี้ยกลายเป็นอุโมงค์ผีบ้าไปแล้วอะไรของมึงเนี่ยชิปหายแล้วดูดเลือดมันเร็วมันให้ท่าอูสครับพายน้ำออกมาเหลือเลือด1จ้าเกือบตายครับแพ้ซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟเลยครับแล้วมันเพิ่มแอทแทคแรงขึ้นอีกดูดเลือดมันกลับมาครับได้แค่นิดเดียวไม่เข้าเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวเราจะโดนเคิร์สครับนั่นฮะตายครับตายเลยครับถ้าเคิร์สคือหลังจาก3เทิร์นผมตายครับเรียบร้อยตอกลงกูเลยถ้าอย่างนั้นต้องเล่นธาตุที่ไม่แพ้ไม่ชนะครับเอาพืชออกมาครับดุกดิกคว้าชัยให้พ่อหน่อยลูกใช้ท่าที่ใหญ่ที่สุดครับดัมบีตติ้งตีกองใส่แม่มเลยมันถุยน้ำใส่ผมอีกแล้วไอ้ชี้ยังแรงกูแพ้เหรอเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหทุกบิ๊กกูอย่านะอย่าหมดทีมนะวินดี้ออกมาลูกทำได้แรงจังวะแน่นอนล่ะครับเราจะเลือกท่าที่ทำให้เราร้อนแรงเหมือนกับเปลวเพลิงมันถุยน้ำลายอีกแล้วเบาๆยังอยู่ครับยังทนไหวครับที่มันแรงเพราะทุกครั้งที่มันใช้อ่ะมันเพิ่มความแรงในตัวมันด้วยครับปิดเบิร์นเว้ยเอาเว้ยโอกาสชนะมาแล้วเว้ยมึงย่อลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงก็จะโหดไปแล้วนะมันติดเบิร์นผมใช้ท่า Extreme Speed จะทำให้ได้ตีก่อนแต่เป็นท่า Normal ตีผีไม่ได้ครับธาตุมืดไงมันแพ้ธาตุมืดมันเล่น Vino Shock ครับพิษตายเฮ้ยเหลือ1เว้ยสู้เขาลูกกัดมันครับอื้อตายซะ Super Effective ถือว่าแสบมากนะครับ
ปาดผมไป2ตัวเนี่ยชนะอลิสเตอร์ได้แล้วเย้อยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของหนูจังเลยจ้ะน่ารักไหมนะกังก้าเป็นตัวที่สปีดเยอะด้วยครับเก่งอยากได้สุดยอดเลยอ่ะเอาไปเลยเข็มกัดผีเข็มกัดโกสต์ยิมครับจับมือน้องแล้วเอามาชุบได้มา4ยิมแล้วครึ่งทางแล้วครับตอนนี้นายสามารถจับโปเกมอนถึงเลเวล40ได้แล้วนะขอให้โชคดีนะออกมาจากยิมเรียบร้อยครับหลังจากชนะได้ใครอ่ะอ้าวแยมเปอร์นี่โซเนียใช่ไหมดูเหมือนแยมเปอร์จะชอบนายมากเลยนัดปิ่นโตแล้วตอนนี้นายก็ชนะยิมนี้แล้วที่นี่ก็มีเรื่องเล่าของฮีโร่ของเมืองกาล่าเหมือนกันนะนายนี่ทำให้ฉันประหลาดใจตลอดเลยฝีมือนายก็ไม่ธรรมดารับรองว่าถ้านายได้ไปดูซากปรักหักพังนั่นนายต้องเซอร์ไพรส์แน่แล้วมีเสียงระเบิดครับคาบูมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงเหมือนมาจากทางซากปรักหักพังตรงนั้นเลยรีบไปดูกันดีกว่าไปเร็วยัมเปอร์เกิดเรื่องขึ้นครับซากปรักหักพังที่บอกว่ามีตำนานเล่าขานของฮีโร่อยู่ดีก็มีเสียงระเบิดออกมาครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนคราวหน้ามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ซากปรักหักพังนั่นมีเหตุการณ์อะไรประหลาดก่อตัวขึ้นหรือเปล่าลองรีบตามโซเนียไปแต่ตอนนี้เบรกไว้แค่นี้ก่อนครับยังไงเจอกันใหม่คราวหน้ากับโปเกมอนชิลนะจ๊ะนัดปิ่นโตและทีมจะขึ้นเป็นแชมเปี้ยนได้หรือไม่รอติดตามให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนที่เป็นดึงแสงส่องทางกลางหัวใจแสงสว่างสวยในคืนที่ลงทางคนที่คอยส่งยิ้มบนบานอยู่ข้างกันไม่ห่างให้ฉันได้มีเธออยู่ในหัวใจ